พอดแคสต์เราปราบโลกเปลี่ยน We Shift World Change กับดร.อาทิตย์อัศวนันท์ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือ CP สวัสดีครับนี่คือเราปราบโลกเปลี่ยน We Shift World Change จากไทยพับลิก้าร่วมกับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทย CP ได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนระดับโลกทั้งการเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI การได้รับการประเมินที่ดีจากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ WBCSD และการได้ CG 5ดาวจากโครงการ CGR 2560ของสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมทั้งแนวคิด Ecosystem เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการในฐานะที่เครือ CP เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของระบบเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยดร.อาทิตย์อัศวานันท์ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลเครือ CP บอกว่า Ecosystem เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความยั่งยืนของ CP โดย Ecosystem ได้ตั้งสัตยาบันกับภาคประชาชนว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของทะเล Ecosystem มีเป้าหมายคือการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแต่มีผู้ได้ประโยชน์คือเกษตรกรชาวประมงที่ได้ประโยชน์อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการสำคัญ5ด้านดร.อาทิตย์บอกว่าโครงการต่างๆที่เข้าไปทำกับชาวบ้านนั้นเกิดจากความต้องการของชาวบ้านเองเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ชาวบ้านได้แต่ CP ช่วยเสริมด้านเทคโนโลยีและความรู้ดร.อาทิตย์บอกอีกว่า Ecosystem เป็นโครงการที่มีผู้ติดต่อขอดูงานจำนวนมากได้รับรางวัลทั้งรางวัลพระราชทานและรางวัลในต่างประเทศรวมทั้งเป็นโครงการที่ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะในประเทศไทยแต่ตอบโจทย์ในประเทศที่มีปูอย่างมาเลเซียที่เข้ามาดูงานที่จังหวัดปัตตานีและขอนำไปใช้ดร.อาทิตย์ย้ำว่าเครือ CP จะมีการผลักดัน Ecosystem อย่างต่อเนื่องแม้ CP จะไม่ได้ทำธุรกิจประมงแต่ซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานของเครือเกี่ยวข้องกับทะเลวัตถุดิบบางส่วนมาจากทะเลและใช้ทะเลบางส่วนเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเครือ CP ในฐานะบริษัทไทยที่จะต้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพราะเป็นสมบัติของคนในชาติทะเลเป็นของทุกคนเมื่อสักประมาณปี2560ค่ะคุณสุภชัยได้ประกาศเป้าหมายความยั่งยืนของเครือ CP ไว้ว่าเราจะต้องเป็นเบอร์คลาสติดระดับโลกแล้วก็เราก็มีเป้าหมายที่จะติดท็อป10ของระดับโลกด้วยค่ะแต่ทีนี้หลังจากนั้นเราก็มีการตั้งสำนักงานด้านความยั่งยืนขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เจอเรื่องวิกฤตปลาปนอันตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของ Ecosystem ไหมคะคือต้องบอกว่าทุกต้องครับเรื่องของ Ecosystem เนี่ยนะครับเกิดมาจากภารกิจด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ภารกิจด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะตอนนั้นคุณดุชัยท่านได้มาดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของเครือใหม่ๆนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยมันประจบกับช่วงที่มีทั้งเรื่องปะปนแล้วก็มีเรื่องของหมอกควันเรื่องของเกษตรพันธสัญญานะครับซึ่งท่านก็เข้ามาดูเองก็เลยมีการตั้งแผนกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลากหลายภารกิจนะครับอย่างเช่นมีเรื่องของเกษตรพันธสัญญาซึ่งตอนนั้นผมก็ต้องลงไปดูนะครับใช้เวลาประมาณ2ปีแต่ว่าเกษตรพันธสัญญาเผอิญไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาอย่างเป็น Ecosystem ไม่มีเพราะเราไม่ได้ PR อะไรเพราะว่ามันก็เป็นมันก็การเอาตัวสัญญาเนี่ยมาทำให้มันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วเราก็เชิญตอนนั้น UNFAO มากับจุฬามา endorse นะครับจนกระทั่งตอนนั้น UNFAO ของสหประชาชาติเขาก็ชอบไอ้สัญญาต้นแบบของเรามากขอเอาไปใช้ในประเทศอื่นๆที่เขาเอาไปโชว์เคสต่อแต่ว่าอันมันแต่เรื่องนั้นก็น่าจะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องพอเราแก้เสร็จมันก็จบเลยแล้วการ endorse แต่ว่า Ecosystem เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจริงๆมันตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะ PR ด้วยเพราะมันเกิดจากการที่เราตั้งสัตยาบันนะครับกับกลุ่มภาคประชาสังคมว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของทะเลนะครับ mm-hmm. ซึ่งมันมีเรื่องที่หนึ่งด้วยก็คือนอกเหนือจากการที่เราจะไปทำงานกับชาวบ้านนะครับมีตั้งแต่เรื่องของตัวชี้วัดการผลักดันนโยบายการพัฒนาชุมชนหรือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยแต่มันเริ่มต้นในเรื่องแรกซึ่งผมเริ่มพูดเมื่อสักครู่นี้
มันเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่เราหยุดซื้อปะปนประเภทใบใบแคชแล้วเปลี่ยนมาใช้ใบพอร์ตอันนี้นี่คือข้อตกลงที่หนึ่งเรามีข้อตกลงนี้ก่อนว่าเราจะหยุดซื้อนะครับเราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่หยุดซื้อแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาบอกงั้นเราจะมาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลได้ยังไงซึ่งเราก็ต้องเราทำมาสักสองปีสักพักหนึ่งเราถึงก็ตอนนั้นเราก็เพราะตอนแรกตอนที่เราทำกับเราก็คุยกับชาวบ้านว่ามันเป็นการหรือภาคประชาสังคมว่ามันเป็นการพิสูจน์นะเราไม่ PR เราไม่จำเป็นต้อง PR ไปก่อนที่ผลมันจะออกนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเหมือนโครงการ CSR ที่เน้นถ่ายรูปเน้นสร้างภาพเราก็ทำมานานจนกระทั่งตอนหลังชาวบ้านก็มาบอกเองบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาต้อง PR ละเพราะว่าเราทำมาได้รางวัลได้อะไรขนาดนี้เก็บไว้เงียบๆไม่ได้เพราะชาวบ้านก็ได้เครดิตได้หน้าด้วยชาวประมงก็ได้เราก็เลยเริ่มตอนนั้นก็เลยคิดมาก็เลยคิดแบรนด์นะซีโคซิสเต็มขึ้นมาก็เลยกำเนิดเป็นซีโคซิสเต็มขึ้นมาแต่ว่าคือประเด็นคือซีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นชื่อที่เกิดมาในภายหลังเพราะตอนแรกเราที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีแบรนด์ไม่ได้ทำเพื่อ PR ซีโคซิสเต็มนี่ถือว่าเป็นต้นแบบที่ UNFAO ขอไปใช้ด้วยใช่ไหมคะคนละอย่างก็คือต้องบอกว่าที่ UNFAO ไปใช้นั่นคือเกษตรพันธสัญญาคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นเรื่องของหมูกับไก่แต่ว่าซีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องทะเลแต่ว่าที่พูดมานะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ตั้งสำนักความยั่งยืนมามีหลายพันธกิจที่เราดำเนินการนะครับซีโคซิสเต็มของเรานี่ภาพรวมนะคะเป้าหมายเราต้องการสร้างเน้นไปที่เกษตรกรหรือว่าที่ทะเลฮะหรือว่าทะเลที่มีคุณภาพคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับแต่ว่าเป้าของเราเนี่ยคือการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลค่ะแต่ว่าการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรประเภทชาวประมงชาวประมงเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับแต่ว่าเป้าของเราเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องของทะเลนะครับค่ะเราใช้หน้าทางแบบไหนเขาใช้หน้าทางแบบเป็นพื้นที่หรือว่าเราเอาเป็น product เข้าไปดูแลคะคือตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเน้นอยู่เรามีอยู่หลายวิธีซึ่งเรามีอยู่หลายมิติเรามีอยู่5มิติที่เราทำซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับทุกมิตินะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องมีตัวชี้วัดชัดเจนนะครับกำไรหรือขาดทุนสำหรับชาวบ้านนะครับไม่ใช่เรานะครับคือทางเรามีแต่เป็นผู้ให้นะครับแต่ชาวบ้านเขาไม่ควรจะขาดทุนนะชาวบ้านเขาควรจะใช้คำว่าอนุรักษ์ต้องกินได้อันนี้คำพูดของชาวบ้านเองเพราะว่าถ้าชาวบ้านจะมาทำชาวบ้านเขาต้องกินได้ไม่ใช่บอกว่าทำแล้วเขาต้องเสียเงินด้วยอนุรักษ์แล้วเขาอดอยากอย่างนี้นะแล้วก็เวลาทำเนี่ยคือรูปแบบของเราส่วนใหญ่เราจะเอาเทคโนโลยีหรือเอาโน้ตฮาวเข้าไปให้เราไม่เอาเงินไปเลี้ยงเพราะว่ามันจะมีหลายโครงการที่ชาวบ้านก็บอกเราว่าบริษัทมาทำ CSR แล้วพอทำเสร็จแล้วถึงเวลาหยุดจ่ายเงินโครงการก็ล้มซึ่งนี่แนวทางคุณแซมมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราไปตั้งต้นให้เขานะครับแล้วเราก็พอว่าเราก็หยุดตั้งต้นแค่เราตั้งต้นให้เขาแล้วเราก็พอหรือแล้วชาวบ้านก็เดินหน้าต่อไปเองได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้คือขยายความเรื่องตัวชีวะแต่ไปไกลหน่อยเดี๋ยวเขามาดูหน้าส่วนอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการผลักดันนโยบายเพราะว่าคือทะเลเนี่ยคือเราอยากจะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแต่ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับทะเลคนที่ส่งผลกับทะเลเนี่ยมันมีเยอะมากมีตั้งแต่ชาวประมงว่าชาวประมงเขาจะไปจับปลายังไงแล้วก็อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับคือผมแบ็คกราวด์ผมเคยเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนปริญญาตรีมันมีคอนเซปต์เขาเรียกว่า tragedy of the commons มันเป็นคอนเซปต์เลยก็คือบอกว่าสมมติถ้ามีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่เนี่ยแล้วมันไม่มีการกำหนดชัดเจนเลยว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วทุกคนเขาก็มีเลี้ยงควายกันแล้วเขาจะบริหารจัดการยังไงถ้าหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรอ่ะทุกคนก็มือยาวสาวได้สาวเอาทะเลก็เหมือนกันทะเลนี่ต่างกับเกษตรคือเกษตรเนี่ยมันบอกว่าอันนี้คือทุกคนมีโฉนดถ้าไปทำการเกษตรไม่ใช่ที่เรามันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมแต่ทะเลเนี่ยมันเป็นทรัพยากรของส่วนรวมฉันมีเรือเรือยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งมือยาวสาวได้สาวเอาอุปกรณ์ยิ่งมหัศจรรย์เทคโนโลยียิ่งกว้างไกลจนบางครั้งเขาใช้คำว่าอะไรนะเทคทำลายล้างคือเขาก็จับได้เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เราก็เข้ามาค้นพบเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะก็คือจะบริหารจัดการทะเลที่เป็นของทุกคนเนี่ย
ว่ามันจะแชร์ร่วมกันได้ยังไงตั้งแต่คนตัวที่เล็กที่สุดที่ก็อาจจะมีเรือนแพหรือมีแหอันเล็กๆ เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หรือเบ็ดตกปลากับเรือลำที่ใหญ่มากๆที่มีอวนลากอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปแล้วก็มีต่อไปว่าแล้วอุปกรณ์ประเภทไหนมันควรจะผิดกฎหมายเพราะว่ามันไม่ใช่บอกว่าใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมมันใช้ถ้าใช้อะไรก็ได้เนี่ยมันก็ใช้อะไรก็ได้จริงๆแป๊บเดียวปลามันก็หมดทะเลมันก็ไม่ควรจะใช้อะไรก็ได้แล้วก็แนวโน้มของมนุษย์คือเราก็คิดเทคโนโลยีในการจับปลายิ่งคิดมันก็ยิ่งเก่งมันก็ยิ่งแบบว่าจับทีมันจับได้เยอะมันมีตัวเลขที่ตอนนั้นมีจำไม่ได้ใครเขาทำออกมาคือทุกปีเนี่ยกรมประมงเขาจะใช้เรือลำหนึ่งลากแล้วก็ลากลองดูจำไม่ได้กี่ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ลองดูว่าจากการที่เขาลากกี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจับปลาได้กี่กิโลกรัมมันจะมีตัวเลขว่าตั้งแต่ปี2500จนถึง2550ปีเนี่ยหายไป50เท่าหรือ20เท่าจำไม่ได้นะจำไม่ได้ระหว่าง50หรือ20เท่าผมจำไม่ได้ก็คือว่าความหนาแน่นของปลาเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าเทคโนโลยีมนุษย์ดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มีการบริหารจัดการแล้วก็กฎหมายเราก็ตอนนั้นพ.ร.บ.ประมงก็จากปี25โทษนะครับ2480หรือ2490ไม่รู้ก่อนพวกเราในห้องนี้น่าจะก่อนว่าเราเกิดน่าจะก่อนว่าเราเกิดทุกคนเราไม่เคยแก้แล้วพอจะมาแก้ทีก็ต้องต่างชาติกดดันมาแล้วก็แก้ออกมาอันนี้ก็เลยว่าการอันนี้เป็นตัวอย่างว่านโยบายของเราก็คงต้องผลักดันแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ยังเรียกร้องแบบมีมาตรานู้นมาตรานี้ที่ก็ยังไม่ครบในงานที่ต่างประเทศเขาก็กฎหมายเขาถ้าเราไปดูตามที่กฎหมายเขาจะคือเขาแก้มาเขาทำไปเยอะกว่าเราละนะครับของเราก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องนโยบายอันนี้ที่เป็นแค่ตัวอย่างของนโยบายนะครับส่วนที่สองเนี่ยไอ้ส่วนที่สามเนี่ยก็คือว่าคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็คือต้องบอกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทุกคนได้รับผลกระทบจากทะเลที่ปลามันน้อยลงไปหมดแต่กลุ่มที่น่าจะลำบากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มชาวประมงตัวเล็กนะครับคือประมงพื้นบ้านซึ่งมีอยู่ประมาณเป็น 80% ของประมงทั้งหมดเนี่ยเขามีเรือลำเล็กและอุปกรณ์เขาก็เล็กการที่ปลามันน้อยลงไปเนี่ยทำให้จากเดิมเขาสามารถออกไปหาปลาแล้วก็เลี้ยงได้ทั้งครอบครัวนะครับจนมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาชีพนี้ก็ไม่คุ้มค่าต่อไปละเขาก็เริ่มไปทำงานร้านอาหารไปทำงานโรงงานหรือก็ไปเข้ากรุงเทพไปทำที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาชีพเนี้ยมันก็เริ่มหายไปนะครับแล้วก็แต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันก็มีความพยายามซึ่งเราคิดว่าดีที่จะบอกว่าจะต้องดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตนี้เพราะว่าเป็นชาวประมงส่วนใหญ่อันนี้คือกลุ่มที่เราก็ไปทำงานด้วยนะครับใน22จังหวัดที่ติดทะเลคือเราก็ไปพัฒนาชุมชนนะครับก็จะเป็นที่เล่าให้ฟังว่าเราก็ไปทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับจนกระทั่งเมื่อสักครู่ก็บอกว่าที่เราก็ได้รางวัลหลายชุมชนที่เราไปทำเนี้ยก็ได้รางวัลเราได้7รางวัลนะ7รางวัลนะครับคือเราได้มากกว่านั้นนะครับแต่รางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดก็คือรางวัลพระราชทานเกษตรกรดีเด่นนะครับที่มอบปีละครั้งเท่านั้นในวันพืชมงคลเราได้7รางวัลในประมาณ6ปีที่ผ่านมาเราได้5รางวัลชนะเลิศนะครับแล้วก็2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับซึ่งเราก็ได้คือจริงที่บอกเราเนี่ยคือเราร่วมกับชาวบ้านนะครับได้ในแบบหลากหลายจังหวัดมีจังหวัดตราดปัตตานีนะครับสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็มีจันทบุรีนะครับก็เกือบทุกภาคของที่ติดทะเลเลยนะครับโอเคครับอ๋อแล้วก็ข้อ4นะครับคือจะหวนกลับมาสู่ตรงนี้นะครับคือการที่เราเข้าไปทำทุกอย่างทำร่วมกับชุมชนทำตัวชีวัดผลักดันนโยบายอะไรสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือการอนุรักษ์ต้องกินได้เพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจเราจะทำกับเขาได้ยังไงคือทุกโครงการที่เราเข้าไปทำเนี่ยนะครับเรามีความมุ่งหวังว่าเราเอาโน้ตฮาวเทคโนโลยีไปให้แต่วันที่เราหยุดชาวบ้านต้องไปต่อได้เพราะฉะนั้นการที่ชาวบ้านไปต่อได้เนี่ยคือเขาต้องมีเงินเลี้ยงนะครับก็อันนี้ก็ทุกโครงการที่เราไปทำเนี่ยเราจะคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจหมดนะครับอย่างเช่นเราก็อย่างเช่นเราเข้าไปพัฒนาเป็นร้านอวนชาวเลนะครับก็ให้ชาวบ้านก็รวมตัวกันขึ้นมาทำเป็นสหกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รายได้ได้กำไรโดยที่เขาไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะครับก็พัฒนาอันนี้ก็เหมือนกับมันก็มีเงินหมุนเวียนก็สามารถจ้างคนต่อได้นะครับแต่เรื่องสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือไอ้พวกโน้ตฮาวหรือองค์ความรู้เทคโนโลยีเราไปให้เขาเนี่ยเพราะว่ามันคือตัวคูณที่สำคัญที่สุดนะครับก็จะมีตัวอย่างของตัวธนาคารปูหรือที่เรียกว่า
SECO Incubator นะครับซึ่งก็เป็นการที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยไปพัฒนาจากธนาคารปูในรูปแบบเดิมที่ชาวบ้านหรือประเทศไทยเนี่ยหรือหลายประเทศเนี่ยทำกันมาช้านานมากนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบใหม่โดยใช้องค์ความรู้จากทรูบ้างหรือจาก CB ที่เรามีฟาร์มกุ้งนะครับเพราะกุ้งกับปูก็เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกันเราก็ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ได้แพทเทิร์นได้รางวัลในหลายประเทศนะครับติดตั้งในประเทศไทยตอนนี้21 แห่งแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยทางมาเลเซียก็ขอไปเราก็เพิ่งส่งมอบให้กับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียไปนะครับตอนนี้ติดตั้งที่มาเลเซียอยู่3 แห่งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการขยายความร่วมมือเพิ่มแล้วก็อาจจะไปยังประเทศอื่นด้วยนะครับซึ่งทางมาเลเซียก็มาดูงานเรื่องการทำเรียกว่าธนาคารปูของปูมานะครับแต่ก็มีหลายเรื่องที่เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูจากเขาอย่างเขาก็บอกว่าเขาขอรู้เรื่องปูม้าจากเราแต่ว่าเดี๋ยวเขาเราอาจจะไปรู้เรื่องปูดำจากเขาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแสดงว่าในแต่ละด้านเราก็มีหลายโครงการอยู่เหมือนกันใช่ไหมยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่บอกว่าที่ได้รางวัลเนี่ยที่เด่นเนี่ยมัน7 รางวัลมีที่ไหนบ้างคะที่เด่นๆในโครงการที่เด่นๆที่ได้รางวัลรางวัลจริงเราได้จากหลายอย่างนะครับก็คือคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้มาจากการทำธนาคารปูเนี่ยนะครับที่เราต้องอาจจะบอกผมจำไม่ได้ว่าแต่ละพื้นที่ได้รางวัลอะไรแต่โครงการของเราส่วนใหญ่ก็จะได้รางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าถามว่าที่เราได้รางวัล7 รางวัลพระราชทานเนี่ยอะไรทำให้เราได้รางวัลเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีองค์กรมันมีกฎของมันว่าจะต้องมีรายได้จะต้องมีเทคโนโลยีมีความร่วมมือของภาคเอกชนถูกไหมแล้วแต่ละชุมชนเราไม่ได้ทำแค่โครงการเดียวมันจะเป็นเสริมๆกันไอ้ตรงที่ถ่ายทอดความรู้ค่ะนอกจากเทคโนโลยีเราให้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วเราให้องค์ความรู้ทางด้านอื่นไหมคะต้องบอกเราให้องค์ความรู้หลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านก็จะขอมาเยอะเราก็อยากจะให้ทุกอย่างแต่เราก็พยายามจะโฟกัสในส่วนที่เราคิดว่าเวลาให้เราเนี่ยมันต้องนำไปสู่ว่าการอนุรักษ์ที่กินได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราให้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เขาสามารถเอามาประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ต่อได้อย่างเช่นการทำบัญชีการขายของออนไลน์หรือการพัฒนายกระดับสินค้าเพื่อเข้าสู่ modern trade หรือการเพื่อเขาจะได้ GAP ก็ต้องทำยังไงคือเราจะเน้นไปแบบที่เฉพาะทางเลยแต่เขาขอเรื่องอื่นมาซึ่งเราก็บางทีเราก็ให้แต่ว่าเราก็อยากแกบอกว่าคือสุดท้ายสุดคือวัตถุประสงค์คือชาวบ้านหรือเกษตรกรเหล่านี้เขาจะต้องพัฒนาเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่ตามการเวลาได้นะครับเน้นอนุรักษ์กินได้ใช่ไหมคือแต่คำพูดนี้ทั้งหมดไม่ใช่คำพูดเรานะครับคำพูดของชาวบ้านเขาบอกคือตอนแรกเราก็พยายามอธิบายคอนเซปต์ของเราไปบอกว่าอธิบายยาวว่าก็เราก็พูดถึงบอกว่าเราไม่อยากเป็นเหมือนบริษัทอื่นนะที่มาทำ CSR แล้วพอเราหยุดทำ CSR โครงการก็ล้มเราไม่อยากทำนี้แล้วเราก็เล่าหลักการนะว่าเราให้นอนใช้นอนอาจจะให้ก้นถุงนิดนึงแต่คุณต้องไปรันต่อเองนะแล้วเขาหลักพันหนึ่งเขาว่าอ๋อด็อกเตอร์ผมรู้แล้วที่ด็อกเตอร์พูดอ่ะมันพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านอนุรักษ์ที่กินได้ผมว่าแต่เขาสรุปในประโยคเดียวเราเข้าใจเนี่ยคืออนุรักษ์ที่กินได้แต่โครงการทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการของชาวบ้านเองด้วยใช่ไหมคะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าโครงการอันที่หนึ่งอ่ะมาทุกอย่างมาจากความต้องการของชาวบ้านมันเป็นความต้องการของชาวบ้านเพราะว่ามันต้องตอบโจทย์ชาวบ้านไม่งั้นเขาไม่ทำแต่มันอาจจะมีการเสริมแต่ว่ามันจะมีการเสริมด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรบางอย่างจากเราแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่เอาอะไรไปผลักให้ชาวบ้านในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ไม่งั้นเขาก็ไม่ทำอย่างต่อเนื่องแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดรายได้ในส่วนของเขาแล้วมันก็ไม่ใช่อนุรักษ์ที่กินได้มันเกิดจากชาวบ้านแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเทคโนโลยีหรือเอาความรู้ไปให้แต่ว่ามีหลายโครงการที่บางทีมาจากเขาเองแต่ว่าเราก็ร่วมทำอย่างมีอันนึงที่อันนี้มาจากเขาเองเพราะว่าคือชาวบ้านเนี่ยจะมีการทำซังหรือทุกปีแล้วทุกปีเนี่ยชาวบ้านเวลาเขาทำซังเนี่ยเขาก็ต้องมาขอทุนจากเอกชนขอจากภาครัฐเพื่อเอาเงินไปทำซังแล้วพอทำซังเสร็จแล้วปีหน้าก็ต้องมาขออีกซึ่งเราก็คุยกับชาวบ้านบอกเอ้ยอย่างนี้มันก็ขอไปเรื่อยๆดิแล้วเมื่อไหร่มันจะจบอย่างนี้ก็แปลว่าธุรกิจหรือไอ้รูปแบบที่คุณทำมันไม่ยั่งยืนชาวบ้านนี่เขาคิดเองเขาเอางี้ไหมผมคิดออกแล้วตรงถ้าผมเอาซังไปวางที่พื้นที่เขาอยู่นครศรีธรรมราชนะอันนี้คือบางมาถ้าผมเอาซังไปวางที่นครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วผมก็
ผมอาจจะขอสนับสนุนแค่หนเดียวเอาซังไปวางแล้วพอเวลาผ่านไป6เดือนเนี่ยผมเก็บซังขึ้นมาแล้วผมจะเก็บให้ครบมากที่สุดแล้วซังเนี่ยพอเก็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถึงแม้มันมีบางส่วนที่ถูกทำลายไปแต่ว่าพอเก็บขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเชื้อมันจะมีหอยแมลงภู่แล้วมีเชื้อหอยแมลงภู่ติดขึ้นมาส่วนหนึ่งผมจะหอยแมลงภู่ไปขายอีกส่วนหนึ่งผมเอาซังที่มีเชื้อหอยแมลงภู่เนี่ยข้ามไปฝั่งอันดามันฝั่งตรังที่ไม่มีหอยแมลงภู่ซึ่งตรงนั้นอ่ะจะซื้อไปเพื่อที่เอาซังตรงนั้นไปวางทำให้ฝั่งนั้นอ่ะมีหอยแมลงภู่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเพราะฉะนั้นเราช่วยเขาลงทุนแค่หนเดียวผ่านมา 3-4 ปีมันก็เป็นเงินหมุนเวียนเราไม่ต้องทำอีกเลย อันนั้นเขาคิดเองจากแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านกับข้อจำกัดที่เราให้ที่เราบอกแต่ละครั้งที่เราให้เขาเราอยากให้หนเดียวหลังจากนั้นเขาควรจะทำต่อเองได้ อันนี้ก็คือเขาก็ทำจนเงินมันหมุนเวียนอันนี้ต้องบอกอันนี้ยกเครดิตให้ชาวบ้านคิดเลยแล้วเราก็โอ้โหคิดได้ไงคิดไม่ได้เก่งมากคือแต่ละพื้นที่โครงการก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อะไรแต่ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้พยายามทำเยอะคือต้องคือเราไม่ได้ทำเยอะแต่ว่าต้องคือตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ส่วนใหญ่จะต้องพูดอีกหนึ่งโครงการทำหลายพื้นที่หลายพื้นที่ก็มีหลายโครงการแต่ว่าโครงการที่เราเลือกทำส่วนใหญ่เราจะเลือกทำโครงการที่ตอบโจทย์คนหมู่มากก็คือทำได้ในหลายพื้นที่แต่ถ้าบอกมีบางโครงการที่ทำได้แค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวเนี่ยส่วนเราจะไม่ค่อยอยากกระทำเพราะว่ามันเป็นการทุ่มรีสอร์ทแล้วก็มันไม่สามารถขยายผลได้เพราะหลักการของเราคืออย่างเราทำให้ซีโก้อินคิวเบเตอร์ธนาคารปูมันต้องขยายผลได้อย่างตอนนี้ก็ขยายไปมาเลเซียแล้วคนมาเลเซียก็ขอไปทำแต่ว่ามันก็จะมีบางพื้นที่ขอแบบของเขาที่เดียวเราก็พยายามบอกเขาว่าถ้าเราช่วยเขามันก็ช่วยได้แค่พื้นที่เดียวพื้นที่อื่นเราก็ช่วยไม่ได้ซึ่งเขาก็เข้าใจแต่ว่ามันแต่เราก็เข้าใจเพราะว่าคือแต่ละพื้นที่มันก็มีความแตกต่างกันแต่ตัวชี้วัดว่ากินได้จริงๆมีไหมคะมีเราวัดรายได้เราวัดต้นทุนเราวัดรายได้เราวัดต้นทุนแล้วเราก็เทียบกับว่าถ้าเขาไม่ทำโครงการนี้กับเขาทำโครงการนี้เป็นยังไงนะครับแล้วเราก็คือเรามีน้องในทีมที่เป็นนักบัญชีแล้วสองก็ทำบัญชีด้วยดีขึ้นเยอะไหมคะก็ดีครับหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็หลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็วัดด้วยเรื่องของตัวเงินแล้วทะเลล่ะคะเราฟื้นฟูอย่างเงี้ยตรวจชีวะทางการฟื้นฟูทางทะเลเราก็วัดได้ด้วยใช่ไหมคะคือทะเลเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าทะเลตอนนี้นะครับเราวัดจากจำนวนปูที่เราปล่อยลงไปอันนั้นเราก็วัดนับจากจำนวนปูที่เราปล่อยลงไปแต่ว่าแล้วก็วัดจากการที่สัมภาษณ์ชาวบ้านว่าตั้งเราทำมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเออมันมีปูเพิ่มขึ้นแต่ยังไงก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าตอนนี้วันที่เราเริ่มทำกับวันนี้มันไม่เหมือนกันตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยตอนนั้นมันมีเรื่องของปลาปนมันมีเรื่องของอุปกรณ์ทำลายล้างมันมีเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยตอนนั้นปัญหามันเกิดจากมนุษย์แล้วเครื่องมือจับปลาแต่ว่าตั้งแต่มันมีกฎหมายออกมาตั้งแต่มีพ.ร.ก.ประมงอะไรออกมาแล้วรวมกับไอ้งานอนุรักษ์หรือชาวบ้านเริ่มอยู่ในกฎกติกาหรือชาวประมงอยู่ในกฎกติกามากขึ้นปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มเบาบางลงไปบวกกับงานที่เราทำอนุรักษ์แต่ตอนนี้ถ้าพูดมาถึงตอนนี้มันมีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันน่าจะอันนี้เกินสโคปของโปรเจกต์นี้นะคือเรื่องโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันไม่คือมันปลามันหายแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับชาวมันเกี่ยวกับมันไม่ใช่มันมาจากที่อื่นมันมาจากทั้งโลกละอันนี้นี่คือเรื่องใหม่ที่เรากำลังเจอว่ามันมีเรื่องของโลกร้อนที่ก็มาเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องของขยะทะเลตอนแรกที่เราทำไม่มีเรื่องเนี้ยเรื่องขยะทะเลกับเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องใหม่ที่กำลังมาซึ่งเราก็กำลังดูอยู่ว่าไอ้แนวทางของเราจะไปแฮนด์เรื่องนี้ยังไงเพราะว่าถ้าปูลงไปน้ำทะเลมันร้อนหรือปลาที่ชาวบ้านก็หายอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงไปแล้วก็เรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงเราก็กลับมาพูดตรงๆเรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำเรื่องนวัตกรรมดีแค่ไหนรัฐบาลออกกฎมาดีแค่ไหนชาวบ้านทำอะไรดีแค่ไหนตราบเท่าที่โลกร้อนขึ้นยังไงปลาสัตว์น้ำก็หายไปหมดอยู่ดีมันอันนี้เป็นปัญหาใหม่ที่ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่วันแรกที่เราเริ่มทำงานแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มพูดถึงกันอืมอืมอืม
ชาวบ้านเริ่มสะท้อนแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นชาวบ้านถ้าทำธนาคารปูเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปูไปมันวัดได้ไหมว่าถ้าโลกร้อนนี่ตอนนี้ยังแต่นี่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มมาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมแผนงานนะคะตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะไปยังไงดีเรื่องโลกร้อนคือแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้อจำกัดของโครงการที่เราทำอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกมิติที่เราโฟกัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทะเลเกี่ยวข้องกับคนในทะเลแต่ว่าปัญหาของทะเลที่กำลังมาตอนนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากทะเลละมันเป็นเรื่องโลกร้อนหรือเรื่องของขยะพลาสติกอะไรต่างๆที่มันลงมาเนี่ยคือต้องบอกมันเป็นเรื่องจากภายนอกที่มันกำลังเข้ามาในไอ้ทะเลตรงนี้จริงๆไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ก็ได้นะแต่แค่บอกว่าบริบทมันเปลี่ยนจากวันแรกที่ลงแต่ว่าแนวทางตั้งความการพัฒนาอย่างยั่งยืนเดิมที่เราวางไว้ก็ไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนแต่ว่าวิธีเราอาจต้องคิดว่ามันมีปัญหาใหม่มันมีปัญหาใหม่ขึ้นมาอย่างอันเนี้ยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นแล้วเราก็ไปทำวิจัยให้อาจารย์น่าจะมองเกษตรวิจัยว่าปลาทูหายไปได้ยังไงตอนแรกทุกคนก็มีความเชื่อว่าน่าจะคำตอบน่าจะเป็นว่าปลาทูหายไปเพราะอุปกรณ์ทำลายล้างอะไรอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าไอ้ผลที่ออกมาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ทำลายล้างอย่างเดียวมันน่าจะเป็นเรื่องของโรคร้อนเรื่องของสิ่งแวดล้อมน้ำที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยคือประเด็นที่คู่กันคือว่าถ้าเราคุยกันเรื่องนี้เมื่อ20ปีอะไรตอนเราเริ่มทำโครงการเนี่ยที่ปลาหายไปมันเป็นเพราะมนุษย์เป็นเพราะอุปกรณ์จับปลาแต่ตอนนี้มันแต่ถ้าคุยกับเนี้ยไอ้การถึงเราเคลียร์แล้วปลาเริ่มกลับมาแต่ว่าเรื่องโลกร้อนเข้ามาใหม่เรื่องคุณภาพน้ำเสียขยะทะเลเข้ามาใหม่เนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่สิ่งที่มันเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวมันจะเริ่มลดลงไปใหม่แต่ไอ้เรื่องใหม่เนี่ยไอ้เรื่องโลกร้อนกับขยะทะเลเผลอแก้ยากกว่าการเอาไอ้พวกเรือหรืออุปกรณ์มาเข้าระบบอีกมันไปมันเป็นปัญหาระดับนึงซึ่งมันเป็นปัญหาระดับโลกเลยเป็นปัญหาระดับโลกนะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มทำทะเลเขาก็เจอปัญหานี้แต่เราก็มีณขณะนี้ตั้งแต่เราทำโครงการมาจนปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการติดต่อกับชาวประมงที่เราเข้าไปดูแลเราทำต้องบอกว่าเราทำกับชุมชนเลยเราไม่ได้ทำเองนะครับคือเราต้องไปอาศัยอยู่เรียนรู้กับชุมชนเลยแต่ชุมชนเขารู้ใช่ไหมคะว่าโลกร้อนแล้วน้ำทะเลร้อนขึ้นอะไรเขารู้ใช่ไหมคะแล้วแต่อันนี้มาจากอันนี้จำได้ละที่อันนี้มาจากบทวิจัยอันนี้มาจากที่เราทำงานกับมอเกษตรแล้วมันก็มาว่ามีเรื่องของโลกร้อนด้วยไม่แต่แบบถึงว่าในชุมชนที่แต่ละแห่งที่เราเข้าไปเขาเริ่มรู้สึกไหมคะเรื่องนี้เขาเริ่มรู้สึกไหมเขาเคยอย่างลงพื้นที่เขาเคยพูดไหมว่าเอ้ยน้ำเริ่มทะเลเริ่มร้อนแล้วนะอะไรอย่างงี้เพราะคิดว่าเขาอยู่กับทะเลก็น่าจะมีบ้างคือบอกมันเริ่มปะปลายเข้ามาเริ่มปะปลายเข้ามาแต่ว่าเรื่องถ้าถามวันนี้ถ้าถามวันนี้เรื่องใหญ่ที่เขายังพูดอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับคนที่ใช้อุปกรณ์ทำลายล้างคือทั้งหมดถ้าเมื่อก่อนตอนแรกตอนที่เราไปทำเนี่ยอุปกรณ์ทำลายล้างนี่คือเรื่องอันดับหนึ่งแต่พอมาถึงตรงเนี้ยอุปกรณ์ทำลายล้างก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ว่าลดลงมาแต่พอกฎหมายออกมามีการมีกฎระเบียบอะไรมากขึ้นแต่ว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยเริ่มแบบค่อยๆแบบขึ้นมามันอยู่ตรงนี้แต่มันเริ่มค่อยๆขึ้นมาเพราะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราลดไอ้อุปกรณ์ทำลายล้างลงไปหมดเนี่ยอีกหน่อยเรื่องโลกร้อนจะกลายเป็นปัญหาใหม่ที่เข้ามาแทนซึ่งจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันจะกลายเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่หมดเลยซึ่งน่าจะแก้ยากกว่าอุปกรณ์ทั้งหลายนะเพราะมันไม่ได้แก้คืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยพูดถึงอุปกรณ์ทั้งหลายมันแก้เฉพาะที่พื้นที่บอกถ้าเราจะตั้งกฎอ่าวไทยอย่างเนี้ยทำโซนิ่งอ่าวไทยมันก็แก้ในอ่าวไทยแต่โลกร้อนมันทั้งโลกใช่แต่น่าจะเกินสโคปกว่านี้แต่เราแชร์ให้ฟังเฉยว่าอันนี้มันเริ่มเข้ามาเราจะเป็นปัญหาระยะยาวถึงแม้เราจะคุมทุกอย่างได้อันนั้นเรื่องนั้นจะเป็นปัญหาระยะยาวค่ะย้อนถ้าย้อนกลับไปว่าซีโคซิสเต็มเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปที่ความยั่งยืนของเครือค่ะมันก็มีผลต่อเป้าหมายของเราใช่ไหมคะใช่นี่อยู่ในเป้าหมายของเครือครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือซีโคซิสเต็มเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตั้งมาในภายหลังตอนแรกเราตั้งสัตยาบันเราตั้งใจทำภารกิจโดยที่ไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งชาวบ้านก็บอกว่าช่วย PR หน่อยก็เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็
ควรจะตั้งชื่อไหมคนจะได้จำได้เลยตั้งชื่อว่าซีโกซิสเต็มแต่ก็รู้สึกดีใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยมันได้รับการขยายผลไปที่อื่นแสดงว่าทุกคนก็มองว่าไอ้การพัฒนาที่ยั่งยืนมันคือเรื่องใหญ่คืออันเนี้ยอันนี้รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกดีที่มีคนมาขอเทคโนโลยีหรือขอของเรามีคนมาดูงานของเราแล้วก็รู้สึกดีที่ได้รางวัลในต่างประเทศรู้สึกดีที่ได้รางวัลพระราชทานแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ต่างประเทศก็มาขออันนี้ก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์ประเทศที่เขามีปูจริงๆแล้วมันเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับอากาศแต่ถ้าบอกของเราจะไปทำที่ญี่ปุ่นก็คงไม่ใช่ที่นั่นมันก็คงเป็นสัตว์คนละอย่างกันแต่มาเลเซียอันนี้ก็มันคล้ายๆเราเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูว่าประเทศแถวเนี้ยจะมีที่ไหนที่เขาน่าจะเอารูปแบบเราไปใช้ได้อีกเราก็จะผลักดันซีโคซิสเต็มนี้ไปต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับใช่ที่คุยตอนนี้ก็คือที่มาเลที่เราไป3ที่แต่ที่ประเทศอื่นยังไม่ได้คุยใช่ไหมคะมีติดต่อมาบ้างแต่ว่าอย่างเข้าใจฟิลิปปินส์ก็เคยคุยมาแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการก็มีฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ดำเนินการแต่ที่ดำเนินการแล้วจริงๆกลางๆนี่คือมาเลเซียซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขามาดูงานของเราที่ปัตตานีเพราะว่ามาเลเซียเขาติดกับปัตตานีเขาก็มาดูงานที่ปัตตานีแล้วเขาก็เลยติดต่อเรามาแล้วก็ขอไปติดตั้งซีโคสเต็มนี้ยังเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นคำมั่นสัญญาของเรานะครับมันเป็นคำมั่นสัญญาของเราแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออันนี้คำพูดของผู้บริหารเราเลยนะครับอาจจะเป็นคำพูดของคุณตุบชัยด้วยแต่ผมต้องพูดคุณตุบชัยว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นถึงแม้ว่า CP คือเจ้าเมืองกระพันเนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นธุรกิจประมงเราจะไม่มีธุรกิจประมงแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าซัพพลายเชนหรือวงโซ่ประทานของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับทะเลวัตถุดิบบางส่วนของเราเนี่ยมาจากทะเลแล้วเราก็ใช้ทะเลในบางส่วนเนี่ยและเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบริษัทไทยที่จะต้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเพราะว่ามันเป็นสมบัติของทุกคนในชาติซึ่งอันนี้ผมจะเล่ากลับมานี่มันเป็นเรื่องที่บอกว่าทะเลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกดีเพราะว่ามันไม่สามารถบอกว่ามันของใครแต่ถ้าแปลงเกษตรเนี่ยมันมีโฉนดไงอันนี้ของผมนี่ของคุณยกเว้นเป็นป่าแต่ป่ามันไปทำอะไรในป่าไม่ได้หรอกแต่ทะเลเนี่ยมันเป็นของทุกคนแล้วมันเป็นของทุกคนจริงๆทุกอย่างที่เราทำเข้าไปมันส่งผลกระทบกับทะเลเพราะฉะนั้นวิธีมองเนี่ยมันจะมองต่างกับเกษตรนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่เราก็สังเกตเหมือนกันก็คือว่าคือจริงๆเรื่องนึงที่เราสังเกตก็คือว่าคือบางครั้งเนี่ยเราทำโครงการเนี้ยจะเห็นว่าสังคมให้ความสำคัญในเรื่องของป่าหัวโล้นมากกว่าทะเลนะอย่างเช่นนะบอกว่าเพราะเวลาขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วป่ามันหายไปมันเห็นชัดแต่ถ้าบอกว่าเนี่ย50ปีที่ผ่านมาจำไม่ได้ว่าหาร20หรือหาร5นะความหนาแน่นของปลามันหายไปเนี่ยมันไม่มีใครสนใจเพราะว่ามองไปที่มันมองได้ตามองไม่เห็นไงคือว่าปลามันหายไปเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าป่าหายไปเนี่ยเรารู้สึกใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ถ้าแชร์ก็คือว่าการสื่อสารเรื่องทะเลเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเขาตื่นเต้นเรื่องป่ามากกว่าแล้วเราจะสื่อสารยังไงให้เขารู้ว่าอีกที่มองลงไปนะปลามันหายไปเยอะละคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ว่าคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยว่าอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะ อย่างของ CP ก็เริ่มทำอย่างผมซื้อรองเท้าวิ่งอ่ะ มันจะเขียนเลยว่าการสร้างรองเท้าคู่นี้ขึ้นมาเนี่ยมันลดคาร์บอนเครดิตไปเท่าไหร่แล้วผมก็จะเห็นเนี่ยคืออย่างหรือแม้กระทั่งถ้าผมไปอังกฤษเนี่ยผมซื้อผลิตภัณฑ์หลายอย่างมันจะมีเขียนเอาไว้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีต่อโลกยังไงแล้วก็ผมเห็นผมก็ตื่นเต้นแต่ผมเชื่อว่าที่เขาเขียนนะเพราะคนอังกฤษในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเลือกอันที่มันดีกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ในเมืองไทยไม่เคยเห็นเลยแล้วก็สมมติว่าเราก็พูดกันตรงๆเลยสมมติว่าปลาตัวเนี้ยมีปลาต่างกันราคาต่างกัน 15% อันที่แพงกว่า 15% เพราะว่ามันการตีว่ามี traceability แล้วก็ไม่ทำลายล้างอย่างแน่นอนดีทุกอย่างดีหมดดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์ทั่วไปอย่างเราเนี่ยจะยอมจ่ายแพงกว่า 15% หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์แต่ว่ารู้ว่าชาวต่างชาติอ่ะประเทศที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ย
มันเริ่มต้นจากจิตสำนึกของคนในชาติด้วยเพราะตอนนี้คือถ้าคนในชาติพวกผู้บริโภคเขาไม่มีจิตสำนึกอ่ะเขาก็ซื้ออันนี้ถูกกว่าอร่อยกว่าผมว่าอันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะสื่อสารยังไงต่อไปมันน่าจะถึงเวลาที่ซีโคซิสเต็มมาระดมรณรงค์เรื่องนี้ไหมคะตอนนี้ก็กำลังต้องดูจังหวะนะคือเราก็เคยน่าจะเคยรณรงค์สักสองสามครั้งอะแต่ว่าจะทำแต่จะรณรงค์ไงให้มันติดตลาดไม่งั้นมันก็จะเป็นรณรงค์เป็นครั้งไปแล้วพอหมดแคมเปญคนก็ไปทำเรื่องอื่นแต่ว่าไอ้ประเด็นที่เราสนใจในต่างประเทศคือมันเป็นจิตสำนึกของคนในชาติมันไม่ต้องรณรงค์แล้วอะแต่ของเรามันคือรณรงค์ตามฤดูเนี่ยเพราะผมว่าประเทศไทยอาจจะต้องพัฒนาต่ออีกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเจนใหม่มาซึ่งผมก็คิดว่ามันมีโซเชียลด้วยเขาอาจจะรับในไอเดียอะไรอย่างนี้มากกว่าเดิมคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ CP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนพัฒนาฟื้นฟูทะเลไทยให้ยั่งยืนตามพันธกิจ Seaco System ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืม Subscribeกดติดตามที่ช่องทาง Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify